เริ่มกันที่ข่าวนี้เกี่ยวกับรัสเซียนะครับเกี่ยวกับเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศมือขวาปูตินเกี่ยวกับสงครามในยูเครนนะครับเรื่องนี้สําคัญนะครับถ้าอ่านดูในพาดถัวข่าวของแมเนเจอร์ในประเด็นนี้ว่ากันว่าตกลงแล้วรัสเซียเนี่ยประกาศชัดเจนแล้วว่าต้องการที่จะมีอำนาจทางการปกครองในเมืองหลวงของประเทศยูเครนไม่ใช่เป็นเพียงการยึดพื้นที่ทางฝั่งตอนออกหรือทางตอนใต้ไม่ใช่แค่ต้องการเทเลียซอฟไม่ใช่แค่ต้องการเซเวสโตโฟมไม่ใช่แค่ต้องการ พื้นที่ซึ่งจะสามารถบล็อกไม่ให้ยูเครนส่งออกสินค้าทางทะเลได้ไม่ใช่แค่ดเนสลูแกนส์แต่ว่าต้องการเคียฟการเปลี่ยนแปลงเ,เชิงยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ถือว่ามีความหมายว่าหลังจากนี้เนี่ยนะฮะเราจะไม่ได้เห็นรัสเซียนั้นถอนกําลังออกจากยูเครนจนกว่าจะพิชิตนะฮะและสามารถยึดเมืองหลวงได้ผมตีความอย่างนั้นนะผมอ่านดูจากที่แมเนเจอเขารายงานในประเด็นนี้ว่าเซอร์เกย์ลาฟรอฟเนี่ย กล่าวหาเคียฟและพันธมิตรทางตะวันตกว่าแพร่กระจายโฆษณาชวนเชื่อโดยมีเป้าหมายคือทำให้แน่ใจว่ายูเครนนั้นจะกลายเป็นศัตรูของรัสเซียไปตลอดการลาฟรอฟก็บอกอย่างนี้ฮะเรามุ่งมั่นจะช่วยเหลือประชาชนทางภาคตะวันออกของตนเองปลดปล่อยตัวเองจากรัฐบาลที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิงนี้เขาพูดถึงรัฐบาลเซเลสกี้นะฮะ ในคำพูดที่บ่งชี้ว่าเป้าหมายสงครามของรัสเซียได้ขยายขอบเขตเกินเลยภูมิภาคดอนบาสทางภาคตะวันออกของยูเครนแล้วลาฟรอฟบอกว่าแน่นอนว่าเราจะช่วยประชาชนชาวยูเครนกำจัดรัฐบาลผมเสริมในหนึงน่งวงเล็บรัฐบาลเซลินสกี้นี่นะฮะซึ่งเป็นรัฐบาลที่ต่อต้านประชาชนและต่อต้านประวัติศาสตร์โดยสิ้นเชิงความเห็นของลาฟรอฟเนี่ยตามที่แมเนเจอร์รายงานเนี่ยนะฮะขัดแย้งกับจุดยืนของเครมลินในช่วงต้น,ตน ของสองครามโดยที่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยทางเกรมลินพยายามเน้นย้ำว่ารัเสเซียเนี่ยไม่ได้กำลังหาทางในการโค่นอำนาจของรัฐบาลของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ซิลินสกีแม้ว่าทหารของมอสโกบุกประชิดกรุงเคียฟต่อมารัเสเซียได้ล่าถอยจากพื้นที่ร,บรอบๆเมืองหลวงแล้วก็เบนเป้าความสนใจไปสู่การยึดครองภูมิภาคดอนบบสและเวลานี้การสู้รบลากยาเข้าสู่เดือนที่6 ก่อนหน้านลิซินสกี้และเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของอยูเครนคนอื่นๆเคยออกมาอ้างว่ามอสโกได้ส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้ามาในยูเครนและหน่วยปฏิบัติการพิเศษนี้ได้รับการมอบหมายให้จับกลุ่มและสังหารประธานาธิบดียูเครนในกรุงเคียฟในช่วงต้นของสองครามลาฟรอฟเนี่ยเคยเผยว่ารัสเซียเคยพร้อมเจราจาข้อตกลงครั้งหนึ่งในเดือนมีนาคมเพื่อยุติความเป็นปรปักษ์ต่อกันแต่เป็นเคียฟที่เปลี่ยนวิถีทางและประกาศว่ามีความตั้งใจ ในการมอบความพ่ายแพ้กับรัสเซียในสมรภูมิในการสู้รบนอกจากนี้ลาฟรอบ,รอบยังบอกด้วยว่าทางฝั่งตะวันตกเนี่ยนะฮะหรือโลกตะวันตกเนี่ยยังคอยปลูกปั่นยุยงให้ยูเครนนั้นสู้ต่อตะวันตกยืนกรานว่ายูเครนต้องไม่เริ่มเจรจาจนกว่ารัสเซียจะพ่ายแพ้ในสงครามมันเป็นไป,ไ,ป,ไ,ปได้ว่าหลังจากนี้เราจะได้เห็นรัสเซียอยู่ในยูเครนไปอีก10ปีเพราะว่าท่าทีของรัฐบาลสหรัฐแล้วก็ประเทศต่างๆในซีกโลกตะวันตกเนี่ย คือจะไม่ยอมให้รัเสเซียนั้นได้พื้นที่ทางฝั่งตันออกและทางตอนใต้ของยูเครนเป็นอันขาดและเมื่อเป็นเช่นนั้นเป้าหมายระยะยาวซึ่งค่อยๆกลายมาเป็นเป้าหมายอย่างเป็นทางการเพื่อยันไม่ให้อเมริกาได้กรุงเคียฟเนี่ยเป้าหมายของรัเสเซียก็คือจะต้องสู้รบในยูเครนต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและต่อให้มีข้อตกลงซึ่งจะอาจจะเปิดโอกาสให้มีการส่งออกสินค้าในหมวดอาหารออกจากยูเครนได้ซึ่งมันมีตกค้างอยู่เนี่ยนะฮะ วีตข้าวสาลีอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะฮะถึงเวลารัสเซียก็ไม่สามารถที่จะหยุดปฏิบัติการทางการทหารได้จนกว่าจะยึดกรุงเคฟเพราะว่าถ้ารัสเซียไม่ยึดกรุงเคฟในระยะยาวในที่สุดแล้วหลายประเทศในโลกตะวันตกและแน่นอนในที่นี้รวมทั้งสหรัฐอเาริเนี่ยก็จะมีรัฐบาลหุ่นเชิดแน่นอน100%เในกรุงเคฟไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหุ่นเชิดที่มีประธานาธิบดีชื่อวลาดิเมสเลนสกีหรือคนอื่น